ที่ผ่านมานะคะมีนักแสดงหลายท่านที่เข้าสู่ประตูวิวาห์แต่มีอีกคู่นึงครับเดี๋ยวใครที่เข้าสู่ประตูวิวาห์บ้างล่าสุดคิดสิหนุ่มกันชัยจะไปนับทำไมล่ะก่อนหน้านี้มีใครอีกบ้างที่แต่งงานมีใครครับผมดีเจอาร์ตเอฟเอ็มแล้วใครอีกมีสงกรานต์กับแอปแต่งงานแล้วนะแต่งงานมากคือต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ดีส่วนใหญ่คนเลยแต่งงานกันเยอะแต่ละคู่เลยแต่ผมที่เชียร์มากสุดคือผมอยากเห็นคนไทยรักกันครับผมใช่พี่ตูนกับพี่ก้อยใช่คือต้องบอกว่ามีหลายๆคนที่ลุ้นให้คู่นี้แต่งงานกันสักทีนะคะแต่ว่าทำไมถึงยังไม่ยอมแต่งเรามาคุยกับคุณก้อยรัชวินเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับแต่งตัวเป็นชาวร็อกนี่ผมนึกว่าพี่ตูนมาเสื้อขาดนี่ไงเสื้อยืดขาดเสื้อขาดอินสไปเรชั่นน่าจะมาจากคุณตูนมากกระโปรงก็ขาดก็ใช่ไงในช่วยยืนโชว์ชุดสักนิดได้ไหมคะนิดหนึ่งนี่ไงนี่ไงวันนี้แต่งเป็นชาวร็อกเลยชาวร็อกชาวร็อกแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับพี่ก้อยครับละครเวทีเรื่องใหม่ค่ะแฮดวิกแอนด์ดิแองกรีใช่ค่ะแฮดวิก แอนด์ ดิแองกรีอินช์ค่ะจริงๆเป็นละครบรอดเวย์ด้วยแล้วก็เคยนำมาทำเป็นหนังด้วยเดี๋ยววันนี้จะมีโชว์มาฝากเราด้วยในเช้าวันนี้นะครับแต่ต้องถามเรื่องที่ธัญญาบอกเมื่อกี้นี่แหละนะฮะคนให้รีบแต่งงานใช่ไหมแต่เหมือนกับยังไม่แต่งเดี๋ยวขอคบกันไปเรื่อยๆหรือคิดว่าอาจจะแค่คบไปเลยแล้วไม่แต่งรอพี่วูดี้ก่อนให้ผมแต่งก่อนจริงๆต้องรอแจ็คนะเพราะว่าผมกับบิ้วใช่ไหมพี่ใช่ผมกับก้อยผมรอบิ้วมาขอไงก้อยอย่าถลายเพราะแต่ละคน3คนไม่คิดว่าจะมีใครแต่งงานได้หรอกเอาเรื่องว่าแต่ละคนไม่แต่งกันอยู่แล้วใช่ไหมก็จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องรีบเร่งนะคะสำหรับก้อยว่าตอนนี้เรากำลังสนุกกับงานอะแล้วเราก็แฮปปี้กับการทำงานเราก็เหมือนกับอยากจะเติมเต็มเรื่องความฝันในการทำงานของเราให้มันสำเร็จซะก่อนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณตูนเนี่ยเป็นคนที่เรียบร้อยมากคุณบูดี้รู้ไหมเขาเป็นคนที่เรียบร้อยเป็นไปได้ไหมเพราะว่าถ้าคุณกลัวแต่งงานไปแล้วจะทำอะไรงานแรงๆไม่ได้ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวคือก็ว่าอะไรที่มันยังไม่ถึงเวลาเราก็จะรู้ว่ามันยังไม่ใช่เวลาแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันถึงเนี่ยมันก็คงจะรู้ได้เองโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาแบบมาบีบคั้นหรือว่ามีกฎเกณฑ์หรือว่าจะต้องแบบกะว่าจะต้องเป็นอีกกี่ปี5ปี6ปีอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าดูผลงานของก้อยที่ผ่านมาก็เรียกว่าแรงนะว่าจูบจูบจริงกับทุกคนผู้ชายก็จูบผู้หญิงก็จูบใช่ไหมและผู้หญิงนี่กับใครนะฮะลิเดียขับไฟเดย์ขับไฟเดย์อย่างนี้เวลาเราตัดสินใจว่าเราจะจูบจริงเนี่ยเราใช้วิธีการอะไรตัดสินใจคะจริงๆแล้วมันมาจากเรื่องของบท มากกว่าแล้วก็เราก็ต้องคุยกับผู้กำกับค่ะว่าที่มาที่ไปหรือว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวละครเนี้ยมันมีฉากเลิฟซีนเนี้ยเกิดขึ้นคือมันต้องหนึ่งคือมันต้องมีความสมจริงอ่ะเกิดขึ้นว่าเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงไม่ใช่แบบเอไออยู่ๆก็แบบจูบเลยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีที่มาที่ไปนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันภาพก็สำคัญคืออะไรที่มันไม่ได้แบบรุนแรงน่ากลัวมากอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเป็นเลิฟซีนหนักๆก็ไม่กล้าเล่นเหมือนกันล่าสุดในสุดสัปดาห์เล่มนี้นะครับผมเราได้มีโอกาสเห็นอ่านบทสัมภาษณ์ของตูนพูดถึงการแข่งปิงปองเพราะตอนนี้รู้สึกจะอินมากอินกับการปิงปองลงกับโค้ชนะเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะแพ้ด้วยครับนะฮะจริงๆผมพยายามลงแข่งให้ได้มากที่สุดแต่ด้วยความที่ผมมีทัวร์คอนเสิร์ตตลอดจึงจัดคิวซ้อมยากมากให้กำลังใจกันบ้างไหมเวลาเขาซ้อมยังไงก็ถ้ามีโอกาสก็ไปเชียร์นะคะชอบไปดูเวลาเขาแบบเล่นปิงปองอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแพชชั่นที่แบบเรามันอีกอย่างนึงอะเวลาเราเขาอยู่บนเวทีเขาจะเป็นอีกแบบนึงเวลาเขาไปอยู่ในสนามปิงปองหรือเวลาเขาไปทำอะไรที่แบบเขาชอบอะเรารู้สึกว่าเขาเต็มที่กับทุกอย่างที่เขาทำกีฬานี้ได้ยังไงอยู่ๆแบบมีเวลาไปเล่นยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังจริงๆเราพี่ตูนเขาตีปิงปองตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณด้วยใช่คือมีพื้นฐานมาก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเก่งเลยนะเพราะว่านะเวลาก็ดูก็โหเล่นเก่งขนาดนี้เลยเราตกใจเหมือนกันไตรกีฬาก็เล่นใช่ค่ะใช่ไหมจะเป็นวิ่งมาราธอนเขาเป็นคนที่ออกกำลังกายค่ะเริ่มทำให้คุณออกกำลังกายมากขึ้นไหมออกกำลังกายด้วยจริงก็ทำให้เราชอบวิ่งไปด้วยมันเหมือนแบบเราเปิดโลกใหม่อ่ะคือเวลาวิ่งอยู่กับบ้านหรือว่าวิ่งในลู่มันก็จะเป็นอีกความรู้สึกนึงแต่เวลาเราวิ่งบนถนนมัน
มันเหมือนกับเราได้ชนะใจตัวเองอะค่ะคือมันจะมันเหนื่อยมากซะจนแบบเฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแต่พอเราไปถึงเส้นชัยปุ๊บเราจะแบบเหมือนเป็นอีกโลกนึงอะมิถุนายนนี้เนี่ยก้อยจะมีละครเวทีละครเพลงเนี่ยแล้วคุณผู้ชม Hedwig and the Angry Inch หรือ Itch นะ Inch Inch Hedwig and the Angry Inch ซึ่งเคยเป็นหนังมาก่อนครับเป็นละครเวทีคือดังมากทั่วโลกให้เล่าคร่าวๆหน่อยมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวเป็นวงดนตรีร็อกค่ะแล้วก็ตัวละครหลักเนี่ยคือตัวเฮดวิกเนี่ยเป็นผู้หญิงเยอรมันซึ่งเขาได้ทำการผ่าตัดแปลงเพศแล้วการผ่าตัดนี้เกิดข้อผิดพลาดทำให้เขาเหลือแค่1อินช์เท่านั้นครับผมก็เลยเป็นที่มาของว่า The Angry Inch ใช่ใช่ใช่คือหมายถึงจากผู้ชายจากผู้ชายใช่จากผู้ชายแล้วหมอเนี่ยผ่าตัดผิดเหลือแค่อวัยวะเพศเนี่ยเหลือแค่1นิ้วซึ่งอันนี้มันเลยเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเล็กมากจุดที่ทำให้ตัวละครตัวนี้มีความโกรธเกรี้ยวแล้วก็ตัวก้อยเนี่ยเป็นชื่อว่ายิสแซกเป็นคอรัสให้กับเฮดวิกในเรื่องนี้แล้วก็พูดง่ายๆเลยคือเป็นสามีของเฮดวิกนั่นแหละค่ะแล้วจะแสดงเมื่อไหร่อะคะเล่นวันที่12 13 14นะคะเดือนมิถุนายนแล้วก็19 20 21แล้วก็26 27 28ใช่3สุดสัปดาห์3วีคเอนด์ด้วยกันครับ12 13 14 19 20 21 26 27 28ที่มงคลสตูดิโอที่ RCA พระราม9คุณผู้ชมซึ่งใน RCA นี่จะมีโรงหนังครับชั้น2โรงหนังเนี่ยก็จะเป็นมงคลสตูดิโอใช่มั้ยครับเล่นตอนประมาณกี่โมงฮะประมาณ2ทุ่มค่ะตอนนี้ก็ฝากจองบัตรได้นะคะที่ www.bananabooking.com หรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกจองบัตรไปหน้างานเลยก็มีขายบัตรมีขายอยู่แล้วแต่มันพิเศษตรงที่ว่ามันไม่ใช่ไปดูละครอย่างเดียวใช่ไหมเป็นปาร์ตี้ด้วยคือเราเรียกว่าเป็น Glam Rock Musical Party เพราะว่าเซตติ้งเนี่ยเราเซตให้เหมือนอยู่ในผับด้วยความที่เรื่องมิวสิคอลเนี่ยเป็นวงดนตรีร็อกอะค่ะก็จะเล่นเหมือนเล่นอยู่ในผับแล้วคนดูก็เสมือนเป็น1ตัวละครที่เข้ามาดูคอนเสิร์ตของเราอะไรแบบนี้Shut down from the sky and bones Like shining bright off the night And it rips right through the flesh Who are the children of the sun And the moon and the earth Like summit in God To the woo, up into a hole Would bow to our very To remind us the price we pay In the frost of wind and rain And see your tidal wave To watch the sun away If we don't behave They cast a spell again And we'll be hopping round on one foot Looking through an